สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบเป็นเช่นเคยนะครับผมอาจารย์ชาญฮุรีกับอาจารย์โอวิษณุคุยกันกับอาจารย์ชาญวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่21ตุลาแล้วครับเมื่อวานเราคุยถึงเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโหราศาสตร์ไทยและรวมถึงตัวเลขด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อวานจริงๆโหราศาสตร์เนี่ยเรายังไม่ลงที่โหราศาสตร์ไทยยังมีไม่ใช่แค่มีโหราศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมีต่างประเทศก็มีผมเคยยังอยากจะไปเรียนเลยโหราศาสตร์สากลของต่างชาติเขาก็สอนเรื่องดวงดาวพวกยูเรนัสเนปจูนนู่นนี่นั่นเรื่องของการเดินทางของดวงดาวการนับรอบเดินนู่นนี่นั่นเพื่อผมอยากจะได้ความรู้ใหม่ๆแต่ว่าโอ้โหแพงนะเลยคอร์สหนึ่ง 35,000 นะผมเลยมองว่าไปเรียนเพื่อเพิ่มเส้นทางของดวงดาวก็โอ้ช่วงนี้งบประมาณก็ต้องเซฟๆหน่อยนะครับแล้วยังมีโหราศาสตร์ของพม่านะของพม่าโหราศาสตร์ยูเรเนียนหรือว่าโหราศาสตร์ทางเอเชียก็หลายๆประเทศมีหมดนะแต่ว่าวิธีการพยากรณ์ก็ตามแบบฉบับของแต่ละประเทศไปแต่หลักต้นตอจริงมาเป็นพันปีแล้วนะมาจากในสายของพราหมณ์เนี่ยพิธีกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของโหราศาสตร์ฮินดูโดยเฉพาะประเทศอินเดียเนี่ยนะครับโหราศาสตร์ไทยส่วนหนึ่งหลายๆหลักวิชาเราก็ต่อยอดมาจากของทางพราหมณ์ทางฮินดูทางอินเดียเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานที่ผมเกริ่นไปว่าเอ้ยนะครับได้นะครับสั้นๆกับทีมอาจารย์นะครับที่จะลองไปสอนในมหาลัยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ลงหลักสูตรกันนะแต่ผมไม่ได้มีเวลาแบบนั้นแต่ว่าอยากลองเข้าไปถ่ายทอดเพราะจริงผมก็จบครูมาเหมือนกันทางด้านของมศวนะครับก็เลยไปรื้อฟื้นอาชีพที่เราเคยจบมานะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปสอนก็จริงที่บอกไปเมื่อวานว่าเด็กรุ่นใหม่เอ๊ะทำไมเขาคิดยังไงทำไมก็ถึงอยากจะมาเรียนเรื่องของวิชาของหลักโหราศาสตร์ไทยการดูดวงการเป็นนักพยากรณ์จริงๆอ่ะคำถามที่เขาถามมามากมายอ่ะจบแล้วจะไปทำอาชีพอะไรจะเป็นหมอดูเหรอแล้วก็บางคนหลายคนนะครับคอมเมนต์มานะครับไม่ใช่คอมเมนต์คลิปผมนะคอมเมนต์ในช่วงปี61-62ตอนนั้นนะว่าโอ้โหการศึกษาบ้านเราเนี่ยมันถดถอยมากเลยนะเพราะว่ามาประเทศอื่นเขานะสอนไปทางศิวิไลไปเทคโนโลยีกันหมดแล้วเรากลับมาสอนพวกความเชื่อไสยศาสตร์หมอดูอะไรที่มันงมงายมากๆเลยโอ้หลายคนเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาก็จะให้ความคิดเห็นมาอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าของโหราศาสตร์เป็นหลักของสถิติเก็บมาจากครูบาอาจารย์จากนักพยากรณ์รุ่นเก่าๆไปร้อยปีแล้วล่ะมีเรื่องนึงในเรื่องของแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรนะหลักศาลหลักเมืองนะครับหลักเมืองที่ตั้งของรัตนโกสินทร์เราเนี่ยใช้พราหมณ์หลวงนะครับใช้พราหมณ์ของประเทศเป็นคนวางฤกษ์วางชัยวางทิศต่างๆด้วยนะแต่ผมไม่ลงรายละเอียดมากเพราะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นคุยเยอะกำลังจะบอกว่าถ้างมงายนี่คือระดับประเทศนะครับว่าจะตั้งเมืองหลวงต้องวางหลักตรงไหนแล้ววันอะไรอย่างที่เรารู้กันนะเป็นราศีเมษนะครับราศีไหนเป็นราศีที่เป็นวันที่จะเปิดนะครับแล้วเป็นวันที่นับนะครับวันของประเทศไทยนะครับดังนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับหลักเมืองหรือว่าวันที่เขาจะมากำหนดเป็นฤกษ์ของประเทศบ้านเราเนี่ยนะฉะนั้นนั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลายคนก็อาจจะไม่เชื่อก็อาจจะมองเป็นเรื่องแบบนั้นไปอันเนี้ยโหราศาสตร์อันนี้เรามาคุยเรื่องของโหราศาสตร์ไทยก็แยกเป็นเรื่องของพิธีกรรมด้วยแต่วันนี้มีคนทักมาว่าอยากคุยถึงเรื่องตัวเลขฉะนั้นผมจะพูดไม่ได้ลงไปลึกในเรื่องของสาขาวิชานู่นนี่นั่นแต่ผมจะมาแชร์ดีกว่าว่าโหราศาสตร์ไทยที่ผมไปเรียนเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยผมเจออาจารย์โอเนี่ยอาจารย์โอเนี่ยก็มีหนังสือเยอะมากเลยผมก็เลยขอมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือพรหมชาตินะครับผมตอนนั้นประมาณหนาเป็นพันๆหน้าผมบอกสงสัยอ่านไม่ไหวเล่มนั้นดีมากเล่มนั้นดีมากแล้วพอดีมากให้ไปอ่านนู่นนี่นั่นผมก็ไปเปิดอ่านดูแล้วใครจะไปจำไหวนะครับก็เลยคิดว่าแล้วก็เอาจริงก็อ่านไม่ได้หมดทั้งเล่มนะครับแต่พอได้ตอนทำงานนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักนะครับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ตอนนั้นก็สนใจเรื่องไพ่มากกว่าเพราะว่าตอนลูกผมเล็กๆนะครับอยู่ประมาณป.6อาจารย์ผมก็ไปซื้อไพ่24มา99 บาทเอง
ฮะแล้วก็มันจะมีคู่มือนะลูกผมก็ไปเปิดไพ่แล้วไปวางตามหนังสือแล้วก็ไปอ่านทายคนก็ให้5บาทบ้าง10บาทบ้างแล้วก็โอ้มันดีนู่นนี่นั้นแต่พอโตมาเขาไม่กล้าเขาอ่านแล้วเขามองว่าพอเป็นวัยรุ่นแล้วเขามองว่ามันงมงายว่ามันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ตอนเด็กๆเขาไม่ได้คิดอะไรอันนั้นน่ะผมก็เห็นเรื่องของการดูไพ่มันง่ายถ้าเรามีมานั่งท่องจำเรื่องของตำแหน่งไพ่หมายความหมายของไพ่ก็ไปเรียนไพ่แต่ก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยแต่คิดว่าถ้าไม่ไหวก็จะดูรวมด้วยไพ่นี่แหละแต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วรู้สึกชอบครับและที่สำคัญคืออาจารย์ที่เขาสอนเราทุกคนเลยเขาจะเอาดวงเราขึ้นกระดานแล้วอ่านวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะเดียวกันการทำนายพบมันจะใกล้เคียงกันเพราะนั้นมันมีความแม่นในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่ามันตรงไม่ตรงปัจจุบันเนี่ยบางเรื่องถ้าอยู่ในช่วงที่มันผ่านมาไม่กี่เดือนในช่วงปัจจุบันเราก็ตอบได้ว่ามันจริงไม่จริงแต่พอเป็นอนาคตมันก็ต้องรอการพิสูจน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาดูอดีตอดีตมาเราเรื่องตั้งแต่เด็กมาแล้วก็มาพอมาทำงานทำไมเราถึงล้มเหลวแล้วเราล้มเหลวแบบนี้จริงไหมออกมันจริงหมดเลยเราเลยรู้สึกประทับใจเราเลยอยากศึกษาเราก็เรียนตอนนั้นเรียนเพื่อต้องการเป็นหมอดูนะครับเพราะผมมาทำช่อง YouTube แล้วแต่ว่าอาจารย์เชื่อไหมค่ะตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมมีดวงราหูอยู่ในดวงชะตาแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าราหูคือเกี่ยวกับคืออะไรนะครับรู้แต่เวลาเขาทายราหูทับไม่ดีเพราะตอนเราเรียนเรายังไม่ได้เรียนละเอียดเรียนแค่ดวงชะตาแต่ละคนเป็นยังไงพบแต่ละพบเป็นยังไงดาวความหมายดาวเป็นยังไงแต่ว่าตอนหลังนะครับเราเริ่มรู้ความหมายของพระราหูนะครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยน่าจะชอบเรื่องพวกนี้แล้วในหลังๆนะครับหลังๆมาตอนที่ผมเรียนแล้วเนี่ยผมเพิ่งจะมารู้ว่าพอรวมพระราหูผมมันมีคุณสมบัติข้อหนึ่งซึ่งมันตรงคือผมชอบคิดนอกกรอบผมทำงานมาอายุประมาณ24ย่าง25นะครับจบมาประมาณ23 2ปีกว่าเองอาจารย์ผมไปเปิดบริษัทแล้วผมไม่อยากเป็นลูกน้องแต่ว่าตอนนั้นในความคิดผมนั้นคือผมอยากเป็นเจ้าของบริษัทแม่ฐานะไม่ค่อยดีค้าขายผมไม่อยากให้แม่ลำบากแล้วผมอยากเปิดบริษัทจะได้ดูแลแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องขายแล้วเดี๋ยวเราจะดูแลเองรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ๊งไงจบมาทำงาน2ปีกว่าไปเปิดบริษัทประสบการณ์ก็มีเงินก็ไม่เยอะแล้วก็เจ๊งมาเรื่อยเป็น10ครั้งนะครับทำบริษัทเจ๊งทุกครั้งเลยแต่สิ่งที่เราเห็นนึงคือเรามีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำลัคนาเราเป็นผู้นำเราไม่ใช่ว่าเป็นลูกจ้างใครไม่ได้นะก็เป็นลูกจ้างหลายครั้งแต่ว่าความคิดเราชอบคิดอะไรที่ไม่ใช่แบบว่าฉันไม่เอาฉันไม่ไปเปิดบริษัทฉันไม่ทำธุรกิจหรอกฉันกินเงินเดือนพอแล้วฉันกลัวฉันไม่กล้ามันไม่ใช่ตัวผมเลยผมเนี่ยเปิดบริษัทเป็น10ครั้งอันนี้ผมมีดาวอาทิตย์เป็นเด่นอยู่นะครับแล้วก็มีดาวพระราหูก็คือผมคิดนอกกรอบตอนนั้นผมยังไม่ทำตัวเองคิดนอกกรอบผมไปเรียนโหราศาสตร์ไทยไปเรียนหลักวิชามาแล้วผมคิดว่าแม่นเมื่อดูดวงแม่นแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูดวงคนอื่นเนี่ยเราต้องแอคทีฟตัวเองเยอะนะเราไปแข่งอาจารย์ที่เขาเรียนมานานกว่าเราเขามีลูกค้าเป็นพันๆเราสู้เขาไม่ได้มาจัดรายการเราต้องแม่นจริงนะเขาถึงอยากจะดูดวงกับเราเพราะนั้นเราต้องใช้เวลาเป็นปีแต่นี่เราเยอะเหลือเกินอย่างที่ผมบอกเกือบ30ล้านไม่ไหวไม่ไหวรอไม่ไหวผมเลยบอกเอ้ยแต่ช่องเราคนดูตัวเลขเยอะในเมื่อดูดวงก็แม่นแล้วมันก็น่าจะดูเลขแม่นนะไม่มีใครนะตอนนั้นผมเสิร์ชหาอย่างอาจารย์มีใครสอนให้หวยบ้างวะจะไปเรียนไม่มีพอไม่มีทำไปทำมาเมื่อไม่มีแล้วก็เอาดาวนี่แล้วมาให้เองแล้วก็ตั้งจิตบอกพระราหูด้วยว่าบอกพ่อพระราหูด้วยว่าถ้าผมจะเดินทางนี้ขอให้จัดรายการมีคนดูขอให้เลขก็ถูกบ้างนะภาษาไทยตอนนั้นคือขอให้เลขเข้าอ่ะไม่ถึงกับแม่นหรอกนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่ใช่ทางนี้นะก็ขอให้ผมจัดแล้วไม่มีคนดูแล้วขอให้ผมไปทำงานอย่างอื่นเร็วๆเลยเพราะว่าผมอยู่ไม่ไหวแล้วพนักงานก็ตอนนั้น 4-5 คนค่าเช่าออฟฟิศอีกเดือนนึงเกือบแสนไม่มีเงินจะจ่ายเราไม่สามารถรอคอยได้อาจารย์เชื่อไหมจัดไปมีคนดูหลายหมื่นเพราะว่าหลังจากงวดต่อไปก็มีคนกลับไปดูซ้ำเป็นแสนนะตอนนี้ผมพูดหลายครั้งก็ขอคุยนิดนึง
ในคลิปของช่องผมเนี่ยมันมีอาจารย์เป็นร้อยแหละแต่ว่าคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดมันจะขึ้นเรียงไว้อันดับ1ถึง3เป็นของผมเองนะทั้งที่ความรู้ผมน้อยกว่าอาจารย์ทุกท่านเลยตอนนั้นนะอันนั้นผมเลยบอกเฮ้ยใช่แล้วมันฟุกไว้แต่ว่ามันมีกำลังใจแล้วมีคนดูแสดงว่าตอนนั้นนะกับว่าฟุกเปล่าวะให้ครั้ง2ครั้ง3ไอ้คลิป1 2 3เนี่ยขึ้นติดอันดับหมดผมเลยบอกสงสัยเป็นทางเราแล้วแล้วอะไรไม่ว่านะมันเริ่มมีรายได้จากเดือนละเป็นแสนที่มันไม่มีเงินจะจ่ายมีคนถูกเลขมาบอกอาจารย์ขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวหนูโอนทำบุญกับอาจารย์นั้นอันนี้มอบให้อาจารย์นะอาจารย์จะไปทำอะไรก็แล้วแต่อุ้ยเงินเข้ามาเริ่มเยอะเริ่มเยอะผมก็ไปส่วนทำบุญผมก็แยกไปทำบุญส่วนที่ได้มาผมก็ไปจ่ายเงินพนักงานนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เริ่มมาเรื่อยๆปี2เลขยังเข้าอีกผมก็เลยทำหนังสือตอนนี้ดีใจมากเลยดีใจหลายอย่างเลยนะตัวเลขของช่องมีคนมาให้ตัวเลขเยอะมากเยอะจนถึงขั้นมีคนถามผมนะสมัยก่อนจตุคามนามเทพมีคนทำน้อยจนดังทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมาทำกันทุกวัดเลยจนถึงจุดอิ่มตัวจนจตุคามไม่มีคนซื้อเลยจากฟรียังไม่เอาคนทำหลังๆนี่เป็นหนี้เป็นสินกันนานๆเลยก็ถามผมว่ามีคนมาให้หัวศาสตร์พลังดาวเยอะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นผมไม่ยังอย่างใจเย็นเรายังเป็นต้องมีเพราะว่าหลักวิชาเนี่ยเราต้องจำเป็นที่จะต้องมีอาจารย์เก่งๆมาวางตัวเลขให้ความหวังแล้วก็จะต้องทำให้คนที่ลงทุนเนี่ยมีรายได้มีโชคลาภฉะนั้นยิ่งมีคนเก่งๆมาทำเยอะยิ่งดีมันยังไม่ถึงขั้นแบบว่ามันทำเยอะขนาดนั้นหรอกมีหลัก 40-50 ช่อง100ช่องนี่ยังไม่เยอะเพราะว่าคนดูจะเป็นคนเลือกแต่มันถึงข่าวตกต่ำหรือถึงจุดเฟลก็คือว่าทำไปหลอกไปทำไปไม่จริงใจไปทำไปเพื่อผลประโยชน์เกินไปทำจนคนเขาเห็นแล้วเขารู้สึกหมดศรัทธาอันนั้นมันยังไม่ถึงเวลานี้หรอกผมเคยทำนายไว้ 3-4 ปีก่อนว่าหัวศาสตร์จะกลับมาบูมแต่ตอนนั้นมันบูมจริงๆตอนนี้คนเรียนโหราศาสตร์ไทยในแต่ละสมาคมมากกว่าคณะนิเทศศาสตร์ได้ซ้ำเพราะบางคนทำแล้วเรียนแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปจัดรายการอะไรแต่โชคดีนะมันมีโซเชียลคุณไลฟ์ทางเฟซได้ทางเพจทาง YouTube ได้แต่คุณต้องมีสกิลมีการพัฒนาตัวเองคุณจะต้องคิดแบบพระราหูนะครับคุณจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับเรียนรู้แล้วก็คุณก็ต้องกล้าที่จะทำงานด้านนี้นะครับอย่าไปกลัวนะครับผมก็เริ่มมีรายได้เริ่มปลดหนี้ได้ผมถึงบอกใครที่มาฟังผมใหม่ๆผมขอทวนเรื่องโหราศาสตร์ตรงนี้ผมปลดหนี้ได้จนวันหนึ่งผมมาตรงนี้แล้วผมก็ตั้งจิตบอกท่านว่าถ้าผมทำสำเร็จเนี่ยแต่ผมไม่ได้ผมบอกแต่แรกแล้วนะครับว่าผมมีหนี้ผมไม่สามารถที่จะเอาเงินทั้งหมดไปทำบุญได้หรอกอย่างน้อยก็เหมือนว่าครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งนึงอะฮับๆเนี่ยผมบอกแบบนี้แต่พอผมไม่คิดว่าผมจะสำเร็จผมก็พูดไปครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งผมก็ต้องใช้นี่ดูแลครอบครัวผมก็มีบริษัทที่ต้องดูแลลูกน้องครึ่งหนึ่งถ้าผมได้มาผมก็แบ่งไปทำถ้าผมมีมากผมก็ทำมากผมก็ทำจริงนะผมก็ไปสร้างพระนะครับไปสร้างพญานาคทำให้เป็นแลนด์มาร์คคนเข้าไปที่วัดนะครับผมก็ทำจริงนะองค์หนึ่งสร้างพระก็เป็นล้าน 3-4 ล้านแต่ทำผมอ่ะผมบอกผ่านทางรายการนะผมบอกแล้วว่าไม่ใช่เงินผมทั้งหมดผมก็มีแค่หลักพันหลักหมื่นแต่ว่าผมทำให้คนมาบริจาค 3-4 ล้านได้นะครับผมก็รู้สึกดีใจว่าผมแค่เคยทำบุญได้เป็นหลักเต็มที่ก็เป็นประธานกฐินพระป่าพันเดียวใส่ซองแล้วเขียนไปด้วยผมและครอบครัวแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานวนกันอธิษฐานครึ่งชั่วโมงผมทำได้แค่นั้นแต่ว่าวันหนึ่งผมว่ามีเงินเป็นล้านไปร่วมจัดถ้อยกฐิน 4-5 ปีติดกันผมบอกมันเกินศักยภาพผมเนี่ยวันหนึ่งผมมีเงินในบัญชี 3-4 ล้านอาจารย์ผมพูดเมื่อวานไปแล้วขออีกครั้งหนึ่งนะแล้วผมบอกว่าผมจะไปไม่ทำแล้วคนชมผมมันเป็นหมื่นเลยแต่คนด่าผมหลักสิบคนแต่ผมบอกว่าผมไม่อยากทำแบบนี้มาบอกว่าผมโกงมาขายความเชื่อนู่นนั่นมันก็เชื่อจริงๆอ่ะแต่ผมก็ทำให้เขามีโชคมีอะไรแต่ว่าผมไม่คิดไงไม่รู้อ่ะผมไม่อยากทำนะแล้วผมเคยบอกพระเราว่าถ้าผมสำเร็จผมก็อยากจะทำงานตรงนี้อยากให้คนที่มีหนี้เหมือนผมได้ปลดหนี้ให้ดีขึ้นผมก็อยากบอกหลายคนว่าผมไหว้แล้วผมดีแต่ถึงวันหนึ่งพอผมมีเงินจริงผมเหมือนผมจะผิดสัจจานะแล้วผมโดนเลยนะ
ผมกลับมามีหนี้แต่ตอนนี้ผมก็ยังบอกตัวเองนะคุณจะว่าผมมโนแต่ตอนนี้หนี้ผมลดลงไปเกินครึ่งแล้วนะผมจะทำให้คุณเห็นว่าถ้าทางมันมาทางนี้แล้วเราตั้งใจช่วยคนเนี่ยเราปลดหนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ฟังผมสามารถมีเงินกลับมาได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องช่วยตัวคุณเองด้วยเหมือนกันนะคุณมีหนี้คุณก็ต้องทำงานคุณก็ต้องมีความเชื่อคุณจะเชื่อเรื่องอะไรคุณเชื่อไปนะครับคุณจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนคุณบูชาได้ไม่มีการจำกัดองค์นะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับองค์แรกที่ผมไหว้แล้วผมน้ำตาไหลแล้วผมกดจันมากมากเลยว่าชีวิตมันผัดซบอ่ะคือองค์พระราหูแล้วผมดีขึ้นแล้วคุณจะให้ผมไปเชื่อองค์เทพองค์ไหนล่ะผมก็สร้างองค์พระราหูขึ้นมาแล้วผมก็จัดพิธีไหว้ของผมนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยมาคุยเรื่องพิธีกรรมกันมันก็คือกดแรงดึงดูดนั่นแหละทำให้ทุกคนมาไหว้มาขอพรถ้าเขาไปทำแล้วเขาสำเร็จผมก็ได้ทางอ้อมไปอย่างดีนะที่นำพาให้เขาได้ร่วมบุญได้เกิดความสำเร็จนะครับของอาจารย์นะครับก่อนที่จะเข้าตัวเลขอาจารย์ใช้หลักทักษะมันก็เป็นในเรื่องของตัวเลขค่ะใช่ไพ่ก็เป็นนะค่ะใช่ไพ่ก็เป็นก็เริ่มแรกนะคะเอามันให้เลยได้ให้เลยดีไหมให้บอกเลยตัวเลขหาวันที่หนึ่งอันนี้นี่อยู่ในหนังสือดูดวงนะครับดูดวงรายปีนะคะพอคราวแล้วผมติอาจารย์หนูว่าเอ้าหนังสือให้เข้าทำไมถึงไม่เอามาใช้เลขตัวคิดเดียวกันอาจารย์บอกมันออกไปแล้วก็เลยเอาวันนี้เอาในหนังสือดวงมาให้ด้วยค่ะก็เด่น29นะคะก็ถ้าจอดก็มี90 96 31 42นะคะแต่ก็ยังติดใจ5กับ8อยู่เพราะว่า5นี่ก็คือเดทค่ะ8ก็เป็นสีแล้วเพราะว่าวันพุธเป็นวันที่1นะคะก็ยังติดใจทั้ง2ทั้ง2ตัวอยู่คือ5กับ8เด่นเนี่ย2เป็นมนตรีค่ะแล้วก็9เนี่ยก็ถือว่าเป็นเลขมงคลมาแรงก็เลยเรียกเลือก2กับ9เป็นเด่นนะคะค่ะครับก็ไม่อยากเชื่อมเลยนะเลขตรงกับผม4อาจารย์ให้4ตัวตรงกับผม4ตัวเลยแต่ผมตรงหมดเลย4ตัวเลย2 5 8 9นะครับเดี๋ยวชาร์ตก็ขึ้นนะครับของผมก็เหมือนกันแต่ของผมอ่ะหลักผมให้5ตัว10ตัวผมตัดออก5หรือ5ก็5ตัวอาจารย์ตรงกับผม4ตัวนะครับผมว่างวดนี้เต็มๆแล้วล่ะแต่ว่าผมจะมีที่อาจารย์ไม่ให้ตัวคือเป็นดาวอังคารเลข3เพราะว่าเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับโอยออกวันพุธก็จริงจริงๆ4เนี่ยอยู่อันดับ6แต่ไม่เป็นไร4ออกมาติดกันแล้ว4ดรอปลงไปนิดนึงนะครับเป็นวันพุธก็จริงนะครับแต่ว่าในเลิกเนี่ยจะเป็นเทศาตรีเลิกเทศาตรีหมายถึงเลิกข้ามท้องถิ่นนะครับข้ามท้องถิ่นก็คือเลิกที่เราต้องทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรืองานที่มันต้องทำในต่างถิ่นต่างแดนอย่างนี้ได้นะครับจะประสบความสำเร็จแต่ว่าถ้าไม่มีในต่างถิ่นก็ไม่ใช่มาทำไม่ได้นะแต่เรื่องนี้มันจะโดดเด่นและส่งผลให้คนที่ทำกิจการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะนะครับยิ่งเห็งยิ่งปังนะครับดังนั้นเทศาตรีดาวประจำเลิกในวันนี้มันเป็นดาวอังคารเลข3อยู่ในตำแหน่งภพละพระด้วยนะครับผมพูดไปคลิปของตัวเลขไปแล้วเราไปดูคลิปตัวเลขดังนั้นมาดูสรุปเลขนะครับเลขเด่นเลขหลักคือเลข3ใน2ตำแหน่งดาวเจ้าเลิกกับลาภะผมย้อนก่อนจะพูดชื่อเลขเนี่ยผมนิดนึงนะที่ผมบอกไปว่าผมเรียนโหราศาสตร์ไทยแล้วผมมีดวงเป็นพระราหูอยู่ในดวงชะตาเนี่ยผมมาคิดตัวเลขแล้วผมวางเองเดี๋ยวนี้ก็มีอาจารย์หลายท่านวางแล้วบางคนมาติผมด้วยนะผมทำก่อนด้วยนะจะไม่ว่ากันมาบอกว่าผมวางลัคนาผิดผมบอกแล้วไงว่าการวางลัคนาเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ดูคลิปนั้นวางลัคนาวางได้4แบบนะครับแบบแรกที่เราเรียนมาคือวางโดยดาวอาทิตย์สุริยะญาตินะครับสุริยะคตินะครับว่าถ้าดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีอะไรเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ดาวอาทิตย์ที่ท่านโคจรอยู่มันสมมติว่าดาวอาทิตย์วันนี้อยู่ที่ราศีตุลเราก็วางลัคนาที่วันที่1คือตอนที่เราจะคำนวณหวยไว้ที่ราศีตุลอีกอันนึงอีกศาสตร์นึงที่ผมไปเรียนเขาก็สอนว่าให้ถ้าเราไม่วางที่ดาวอาทิตย์เราก็ไปวางที่ดาวจันทร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยมันคู่กันอยู่บนท้องฟ้าอยู่แล้วกำหนดน้ำขึ้นน้ำลงข้างขึ้นข้างแรมอยู่แล้วถ้าคุณคือกลางวันกับกลางคืนน่ะถ้าคุณไม่วางที่กลางวันคุณก็ไปวางที่ยามกลางคืนคือจันทรคติไปวางที่ดาวจันทร์
ดาวจันทร์โคจรไปที่ราศีอะไรคุณก็ไปวางตัวนั้นหรือถ้าตอนนี้คุณใช้วิธีนี้อยู่คุณไปเปิดมือถือหรือคุณเปิดไดอารี่โหรก็ได้วันที่1พฤศจิกายน2566นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังสือเนี่ยมันจะไม่มีเวลาแต่ถ้าคุณไปเปิดโปรแกรมทำนายดวงชะตาเนี่ยมันจะมีเขาจะให้คุณกรอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับแต่ถ้าคุณจะดูหวยคุณก็1พฤศจิกายน66แล้วคุณก็ไปพิมพ์15ในการ30 15ในการ45อยู่ในช่วงเวลาเนี้ยคุณพิมพ์ไปเลยช่วงที่หวยออกเนี่ยมันก็จะขึ้นอีก1ลัคนาขึ้นมาซึ่งไม่ตรงเลยอาทิตย์บางทีไม่ตรงจันทร์ที่คุณวางลัคนาที่จันทร์ก็ไม่ตรงลัคนายามหวยออกก็ไม่ตรงของผมไม่ได้ใช้3แบบนี้นะผมเคยใช้แต่ผมไม่ได้ใช้แล้วผมมาใช้เลิกผมเอาเทศาตรีเลิกมาวางเพราะเลิกประจำวันมันเป็นเทศาตรีโคจรไปที่ดาวอังคารราศีไหนที่เป็นดาวอังคารผมก็ไปวางไว้ฉะนั้นผมก็ไม่ตรงดาวอาทิตย์อยู่อีกราศีหนึ่งดาวจันทร์อยู่อีกราศีดาวอังคารอยู่อีกราศีหนึ่งก็ไม่ตรงคุณจะบอกว่าผมวางผิดไม่ได้เพราะหลักวิชามันมี4แบบฉะนั้นต่างคนต่างวางเพราะทำไมผมถึงไม่วางเหมือนคนอื่นไม่งั้นตัวเลขมันก็เหมือนอาจารย์จัดมา100คนตัวเลขเหมือนกัน 90% ถ้ามาบอกว่าตรงกันหมดเดี๋ยวจะโดนแย้งอีกฉะนั้นเลขส่วนใหญ่จะเหมือนกันถ้าวางลัคนาเหมือนกันยังไงคุณก็ต้องจะเลือกพบ4พบนี้แหละกระดุมพระราพะปุตตะสุภะเนี่ยหนีไม่พ้นหลายคนตอนนี้ก็ใช้เหมือนกันหมดเลยคุณสมบัติดาวราชาโชคเกษตรบางคนใช้องค์เกณฑ์ปฐุมเกณฑ์มันคงไปเอาหน้าวางตีวางได้หมดเลยหัวศาสตร์ไทยมันกว้างที่คุณจะมาคำนวณผมถึงบอกดีใจอาจารย์เก่งๆมาใช้ฉะนั้นนะครับแม้แต่เลิกที่ผมใช้อ่ะผมสอนนะผมสอนคนที่มาเรียนนะเลิกที่ใช้โดยโหราศาสตร์ไทยดาวประจำเลิกคือดาวอะไรแยกออกมาเลยนะสอนให้รู้แต่ของผมเนี่ยผมใช้โหราศาสตร์อินเดียภารตะนะชื่อเลิกเหมือนกันแต่ดาวประจำเลิกไม่เหมือนกันผมเปรียบเทียบให้เห็นเลยแล้วผมอธิบายเลยว่าโหราศาสตร์ไทยกับโหราศาสตร์ภารตะของอินเดียเนี่ยความแม่นยำใกล้เคียงกันมากเพราะผมไม่อยากโจมตีใครแม่นกว่ากันแต่ทำไมผมถึงเลือกวางด้วยลัคนาด้วยเลิกโหราศาสตร์อินเดียเพราะผมได้ไปสอนโหราศาสตร์ด้วยแล้วผมก็เป็นคนเรียนด้วยผมเห็นคนเรียนโหราศาสตร์ไทยเยอะวิชาให้เลิกเริ่มมีคนเรียนแล้วแต่คนที่จะไปเรียนทางอินเดียภารตะเนี่ยน้อยกว่าพูดง่ายคนรู้จักน้อยกว่าเพราะนั้นถ้าผมใช้หลักโหราศาสตร์ก็เดี๋ยวจะมีคนใช้ซ้ำกันเยอะเพราะว่าคนเรียนกันเยอะผมก็หนีไปทางนั้นนะครับนี่คือเหตุผลแค่นี้เองเพราะนั้นการวางไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราวางผิดนะมันอยู่ที่เราเลือกหรือมันอยู่ที่ความแม่นยำถ้าเรามีความแม่นยำเขาก็จะตามเรานะครับโอเคคุณจะได้ทราบที่มาของพลังของดวงดาวตัวแรกเนี่ยคุณก็จะเข้าใจแล้วเลิกเทศาตีเลิกเป็นดาวอังคารตัวที่1เด่นนะผมวางนะครับลัคนาเสร็จแล้วพบละพระก็จะมีดาวอังคารอยู่ในดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นของราศีเมษนะดาวโคจรพระราหูย้ายออกไปแล้วยังเหลือดาวพฤหัสบดีฉะนั้น5อยู่ในพบละพระแล้วยังเป็นราชาโชค3 5มาจากตรงนี้นี่เองนะครับในพบละพระทั้งคู่เลยฉะนั้น5 3 3 5มีโอกาสออกนะครับส่วน2อยู่ในพบการเงินนะครับการเงินกระดุมพระฉะนั้น2ก็เด็ดของอาจารย์เป็นมนตรีหรือเป็นอะไรที่ผมไม่ได้ฟังค่ะเป็นมนตรีค่ะเป็นมนตรีเป็นมนตรีก็เป็นรักษาก็ถือว่าดีมนตรีเกื้อหนุนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นดาวพระราหูพระราหูนี่เพิ่งย้ายวันที่17แรงแน่นอนมีโอกาสมาผมว่า 90% เพราะว่าตอนนี้ดาวย้ายกำลังแรงมากเลย4ก็เข้านะครับเข้าก่อนนะครับเลขก็ยังเข้าอยู่ในดาวย้ายยังไม่หลุดนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นดาวพระเกศเลข9อยู่ในลัคนาที่วางนะครับของอาจารย์ดาวพระเกศเป็นอะไรค่ะเป็นดาวมงคลค่ะค่ะเป็นดาวมงคลเป็นดาวมงคลถือว่าพิจารณาแรงใช่อย่าง59ตอนนี้ก็คู่59ก็น่าจะมีคนลงทุนเยอะเป็นเลขมงคลอย่างที่อาจารย์หนูบอกนะครับฉะนั้นนะครับ5885ไปเน้นนะครับตามผังเลย53อยู่ในราพะบวกกันได้8 58 85 59เลขมงคลนะครับส่วน30เป็นเลขตรงเลิกนะครับไม่อธิบายแล้วดีกว่าเดี๋ยวยาวเลขตรงเลิกก็ไปย้อนดูคลิปแรกที่ผมทํา32 3ราพะ2การเงิน38นะครับ8ดาวย้าย3ราพะโชคลาภนะครับเน้นไป5ชุดนะครับไปเน้นที่53 58 38นะครับแล้วก็89นะครับ78
ชุด789ผมยังชอบอยู่3ตัวผมชอบ258กับ259 258กับ289ดีกว่านะครับ258กับ289เพราะว่าสามารถเอา3ตัวมาตัดได้นะ25 28 29 28 89อย่างนี้นะครับแล้วก็เน้นไปที่58 53นะครับ38 83 89 98 78 89นะครับนี่เป็นตัวเลขมงคลนะครับที่งวดวันที่1พฤศจิกายนอาจารย์ครับเรามีดูดวงด้วยแนะนำนิดนึงเพราะว่าโหราศาสตร์เกี่ยวกับดวงที่เราทำนายนะครับเรามีหลักเกณฑ์ยังไงแล้วก็มีค่าครูเท่าไหร่ค่ะก็ค่าครู 1,500 บอกค่าครูก่อนเลยค่าครูนะคะ 1,500 นะคะมีรายละเอียดในหนังสือก็คือดูดวงตามจักรราศีค่ะก็การเงินการงานความรักแล้วก็ภาพรวมของดวงชะตานะคะว่าท่านโดดเด่นเรื่องอะไรแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรแล้วเสริมดวงชะตายังไงมีทริคในการเสริมดวงชะตาให้ท่านด้วยนะฮะส่วนของอาจารย์เนี่ยอาจารย์โอนะฮะก็ตามหลักทักษะแล้วก็ตามไพ่ทาโร่นะคะทักษะเนี่ยจะวิเคราะห์ชื่อนามสกุลนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยท่านมีกี่เบอร์ท่านก็ถามมาก็จะวิเคราะห์ให้ว่าเบอร์ไหนเหมาะสมกับท่านนะฮะแล้วก็บูชาพระประจำวันเกิดค่ะแล้วก็มีการบอกว่าวันไหนวันเป็นวันมงคลวันไม่มงคลแล้วก็เลขมงคลด้วยนะฮะแล้วก็การหนุนดวงชะตาการทำบุญหนุนดวงชะตาให้ท่านนะฮะสีเป็นมงคลของท่านแล้วก็ส่วนสายส่วนท่านที่เป็นสายเทพก็เราก็จะมีบอกว่าตามดวงชะตาของท่านเนี่ยนะฮะเกิดวันนี้เดือนนี้ควรบูชาเทพองค์ไหนมีการบูชาวิธีบูชาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมาบอกจะทำนายเปิดไพ่ให้ท่านทุกเดือนตั้งแต่มกราจนถึงธันวาทั้งปีนะคะว่าในแต่ละเดือนนี้ท่านเจออะไรบ้างแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงแก้ไขยังไงค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีเลขหวยรัฐบาลเสริมให้นะฮะให้ทั้งของอาจารย์ชาญแล้วก็ของอาจารย์ค่ะครับก็2เดือนปีเข้าปีที่8ที่ผมทำงานดูดวงและทำพิธีกรรมมาเนี่ยบอกอย่างนี้นิดนึงว่าเวลาคนดูดวงเนี่ยตอนแรกผมก็ถามอาจารย์ตอนเรียนเหมือนกันนะว่าดูดวงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วกรรมหรือดวงที่มันจะเกิดมันแก้ได้ไหมบอกผมแก้ไม่ได้โอ้ยอาจารย์ผมท้อเลยนะแก้ไม่ได้แล้วดูไปทำไมก็เขาบอกเป็นอย่างนั้นจริงๆกรรมที่มันมีเนี่ยมันยังคงต้องเกิดแต่บางคนผมไม่ถามเขาบอกว่ามันหนักเป็นเบาแต่ผมมันแก้ได้ไม่ได้ก็ส่วนมากก็จะบอกว่าแก้ไม่ได้แหละแต่หนักเป็นเบาหนักเป็นเบาก็ยังดีก็น่าจะตอบว่าแก้ได้บ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะที่ผมเรียนมาแต่เชื่อไหมอาจารย์พอหลังจากที่เราเริ่มดูดวงเนี่ยเราเจอความเครียดของคนปัญหาของคนน่ะเราแนะนำอ่ะให้คุณไปถวายสังฆทานให้คุณไปซื้อหลอดไฟให้คุณไปนู่นไปให้ไปทำบุญที่วัดเราก็ทำบอกได้แค่นั้นแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาทำมาหมดแล้วเราก็อยากให้แก้อย่างอื่นอ่ะเราไม่ได้เรียนมาเราก็ต้องแนะนำอาจารย์เก่งๆไปมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมถึงไปเรียนมาอาจารย์โอเนี่ยผมบอกผมพูดหลายครั้งไม่ได้อวยหรอกนะเนี่ยแกเดี๋ยวจะให้แกท้ายรายการให้แกโฆษณาหนังสือแกก็เขียนหนังสือมาปี53แล้วผมก็เจอกับอาจารย์หนูและอาจารย์หนูช่วยผมในขณะที่ผมยังไม่ได้เป็นหมอดูยังไม่ได้ทำพิธีกรรมด้วยซ้ำดังนั้นผมก็ยังเชื่อความสามารถของอาจารย์หนูตรงนี้ดังนั้นในการดูดวงของเราเนี่ยเราจะเพิ่มตรงนี้มาครับใน1เดือนในปี67นะคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องมาเสียเงินเพิ่มแล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่คุณให้ผมไปทำงานใหญ่ๆมีการเดินทางนู่นนี่นั่นแล้วซื้อของไหว้อลังการงานสร้างแล้วบอกว่าฟรีไม่ใช่ขนาดนั้นนะคำปรึกษาหรือสิ่งที่เราช่วยโดยผ่านสิ่งที่เราไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรสูงๆเนี่ยเราเต็มใจที่จะช่วยเต็มที่นะครับดังนั้นคุณดูดวงเสร็จแล้วใน1ปีเนี่ยคุณสามารถปรึกษาให้เราช่วยตรงนี้ได้นอกจากดวงที่เราทำนายแนะนำไปอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเรายังเชื่อว่าคุณอาจจะติดขัดคุณอาจจะมีบางอย่างที่เราให้เราช่วยเนี่ยแล้วเราคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินค่าพิธีพวกนั้นเพิ่มแล้วอ่ะเราถือว่าเราดูแลกันตรงนี้แล้วคุณสนใจคุณก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับ
เพื่อที่แจ้งว่าจะดูดวงเพราะเราต้องขอวันเดือนเกิดเวลาเกิดของคุณมาแล้วคุณทยอยส่งมาได้นะตอนนี้มีทยอยส่งมาเพราะเราต้องใช้เวลานะต่อละคนดูดวงคนเนี่ยเราแนะนำอะไรไปเนี่ยถ้าไม่ดีเขาเครียดนะแล้วเขาเชื่อแล้วเขาไปทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆฉะนั้นเราต้องใช้เวลานะครับปีแล้วดูมาเป็นร้อยคนเนี่ยโอ้โหเร่งเราฉะนั้นทยอยส่งมานะครับตอนนี้มีทยอยมาแล้วก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการที่ผมเนี่ยจัดรายการให้ตัวเลขแล้วผมบอกคุณเนี่ยตั้งแต่7ปีมาแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไปสร้างพระไปทำให้วัดมีสายบุญไปเนี่ยเพราะเราคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นสะพานบุญการจะทำบุญตัวคุณเองได้คุณจะทำหรือไม่ทำเนี่ยคุณเป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าคุณทำบุญได้บุญแล้วคุณเราร่วมกันอนุโมทนาบุญเนี่ยด้านหน้าเราเจอกันอีกเราช่วยกันเหลือกันอีกหรือแม้แต่ชาตินี้เราก็ได้อิ่มเอิบใจที่เราได้บอกคุณฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องบอกข่าวเรื่องบุญกันนะครับเรามีงานกฐินด้วยอาจารย์กฐินนะคะเราจะทอดกฐินสามัคคีค่ะวันที่5เดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนหน้าก็ที่วัดถ้ำผาประตูทองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคือเป็นวัดที่อาจารย์ชาญไปทำบุญเป็นประจำหลายปีมาแล้วนะคะเป็นประธานก็จะขอเชิญท่านสมาชิกค่ะร่วมบุญเป็นร่วมบุญด้วยกันนะคะทำทอดกฐินสามัคคีนะคะก็กรรมการ100บาทรองประธาน500บาทแล้วก็ประธาน 1,000 บาทนะคะอานิสงส์ของการทำกฐินนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นบุญมหาบุญค่ะอานิสงส์ที่ทำนี่ก็ทุกท่านก็จะมีความสุขความเจริญนะคะเจริญในหน้าที่การงานในวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะมีโชคมีลาภก็ต้องถือว่าบุญมหาศาลค่ะร่วมบุญเชิญร่วมบุญด้วยกันค่ะครับก็ช่วงนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวมีเสริมอีกนิดนึงนะครับเมื่อวานผมพูดถึงกฎแรงดึงดูดของผมก็คือเรื่องของพลังเสริมความเป็นมงคลนะครับที่ไม่ต้องใช้เงินหลักหมื่นหลักอะไรของผมคือ999บาทของผมต้องใช้ชื่อว่ากฎแรงดึงดูดเสริมพลังการเป็นมงคลขอโชคลาภนะครับเพราะว่าของผมประกอบด้วยพระราหูล้วนๆเลยนะครับอย่างแรกคือ999เป็นองค์พระราหูนะครับขนาด 3-5 นิ้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยมีกรอบสวยงามคุณก็จะไหว้ทุกวันพุธหรือเป็นไปได้ถ้าคุณว่างคุณเข้าไปในห้องพระเนี่ยขอพรกับท่านด้วยขอทุกวันยิ่งดีนะครับขอเรื่องโชคความสำเร็จนะครับเพราะตอนนี้ท่านย้ายเข้าราศีมีก็มีเรื่องของพระหัตถบดีเป็นตัวเป็นองค์เสริมด้วยนะครับยังไงขอนะครับ999บาทนะครับหรือจะเป็นสร้อยก็ให้ก็เป็นพระราหูในนั้นสิ่งมงคลที่ผมทำเนี่ย 99% เป็นพระราหูทั้งนั้นเลยเพราะผมศรัทธาผมนะครับหินสีดำเป็นนินเนี่ยเป็นแบ็คเนี่ยนะครับแทนพระราหูหินสีส้มเนี่ยเป็นดาวพระหัตถบดี8-5เนี่ยคุณติดตัวคุณบอกกับท่านคุยกับท่านคุยกับสร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอย่าไปคุยกับคนเยอะๆเดี๋ยวเขาจะว่าเราบ้าแต่คุยของเราเนี่ยอยู่นิ่งๆตั้งเกตเราแล้วถ้าเราสำเร็จนะผมยอมบ้านนะถ้าผมมีเงิน5ล้าน10ล้านกลับมาอีกทีไม่ต้องไปได้30ล้านตอนปลดหนี้หรอก5ล้าน10ล้านตอนนี้ผมก็จะทำงานเต็มที่แล้วนะครับ85 999บาทนะครับหรือนะครับจะเป็นนะครับเหรียญพระราหู299ติดกระเป๋าได้ติดในกระป๋องตังได้แล้วก็ขอท่านวันนี้ให้ขายดีวันนี้ขอให้มีโชคลาภวันนี้ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีบอกกับท่านทุกวันพาท่านไปด้วยไม่ต้องกลัวนะครับมีคนบอกกลัวจะกลัวทำไมนะครับท่านปกปักคุ้มครองเราสุดท้ายกระจกสัก1แผ่นติดหน้าบ้านก่อนออกจากบ้านขอให้วันนี้เฮงๆปังๆมีงานมีเงินมีคนเมตตาสนับสนุนนะครับอันนี้ก็คือใช้กดแรงดึงดูดเสริมพลังโชคลาภใช้ไม่เกิน999บาทนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางองค์เนี่ยผมส่งให้ฟรีฉะนั้นก็ไม่เกิดนะครับ 1,000 บาทอยู่ที่ความศรัทธาคุณแล้วล่ะถ้าคุณมีความศรัทธาแล้วคุณคิดว่ากระจกบานเนี่ยถ้าจะพลิกชีวิตคุณได้เนี่ยคุณกล้าเสี่ยงกับผมหรือคุณกล้าทดลองแบบผมไหมผมทดลองมาแล้วแล้วผมก็สำเร็จมาแล้วแล้วผมคิดว่าผมจะสำเร็จต่อไปด้วยนะครับวันนี้ฝากงานของอาจารย์โอด้วยอาจารย์โอนี่ก็มีผลงานพอสมควรนะครับเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้กำลังจะทำเพิ่มนะครับเรื่องของคนจิตสัมผัสแต่ว่าอย่างอื่นอาจารย์ก็มีความสามารถในการเขียนนะครับค่ะก็ออกอันนี้เรื่องอาคมโขนนะคะออกเมื่อปี2ปีที่แล้วค่ะ2564นะคะส่วนเล่ม
นี้คือเรื่องพระตรีนครราชนะฮะเป็นเรื่องเงื่อนงำของชาติภพนะฮะก็ออกเมื่อปีที่แล้วค่ะต้นปีที่แล้วนะคะก็ทั้งสองเล่มค่ะยังพรีออเดอร์ได้ค่ะค่ะครับก็อันนี้สำหรับท่านที่ชอบอ่านนวนิยายชอบอ่านหนังสือหนอนหนังสือก็สามารถสนับสนุนผลงานอาจารย์โอได้นะครับอาคมโขนก็เขียนเพราะว่าญาติอาจารย์โอเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องโขนนะครับแล้วก็คุกคีมาแล้วก็มาเขียนเรื่องของอาคมผมอ่านแล้วผมยิ่งทึ่งเลยว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีเรื่องของเรื่องอาคมพวกนี้แต่ทำไมเขียนเป็นฉากๆจินตนาการได้ขนาดนั้นเหมือนพวกอะไรนะเรื่องของจอมขมังเวทนะครับส่วนอีกเรื่องนึงภพชาติเพชรตีนครราชเรื่องขององค์พญานาคในหนังสือเล่มเก่าของอาจารย์ก็มีนะเรื่องเกี่ยวกับมีสายันพญานาคมาเรื่องนี้นี่บอกตรงๆนะคะตอนปีที่แล้วไปทำบุญกับอาจารย์ไปทอดกฐินเนี่ยค่ะกับอาจารย์ที่อุบลปรากฏว่าที่วัดแล้วก็อาจารย์ได้ไปสร้างองค์พญานาคไว้สององค์ปู่ย่าก็เลยมีแรงบันดาลใจค่ะไปค้างอยู่สองสามคืนมีแรงบันดาลใจกลายไปมาเป็นเรื่องเพชรตีนครราชค่ะเงื่อนงำของชาติภพก็จะปู่ย่ามันจะดูไอ้นี่เอาแบบชาวบ้านนะเรื่องของภพชาติขององค์พญานาคทั้งสององค์ที่มารักกันแล้วก็ต้องมาเจอการติดพบติดชาติการแก้กรรมการหลุดพ้นต่างๆแต่แกก็จินตนาการด้วยของสายยานเขียนมาแล้วอ่านแล้วมันสนุกสนานแล้วก็หมายถึงว่าอ่านแล้วไม่เบื่อฝากด้วยถ้าใครชอบนะครับในเรื่องของนวนิยายหรือชอบเป็นนักอ่านก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์อุดหนุนท่านอาจารย์โอแกมีความสามารถหลากหลายแต่เนี้ยมันเป็นเส้นบางอย่างซึ่งผมบอกคนจะมาจินตนาเขียนได้ยังไงนะครับแล้วก็เขียนนั้นสนุกทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็ได้สาระพอสมควรพรุ่งนี้เราคุยกันเรื่องของพิธีกรรมต่อนะครับแล้วว่าใครที่มักจะชอบไปไหว้นะตามองค์เทพตามที่ต่างๆแล้วมีองค์เทพประจำตัวหรือว่ามีความศรัทธาทั้งนี้อยากให้ฟังนะครับเรื่องพิธีกรรมไม่ใช่ว่าเราไปทำการทรงเดชหรือเราไปทำแบบไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าคุณไปแบบมีความรู้มีความเข้าใจคุณจะมีความสำเร็จแล้วคุณจะมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธามากขึ้นพบกับผมทั้งสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ